สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกๆคนค่ะมาดื่มกาแฟหลังอาหารด้วยกันจ้าได้กาแฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะกาแฟหลังจากกินข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟนิดหนึ่งจะมาหรือมันจะไม่มาไว้อย่างนี้ก็ได้ขอเก็บกากาแฟแป๊บนึงนะคะไม่อยากให้เครื่องต่ำถ้าเครื่องต่ำแล้วเดี๋ยวต้องเสียเงินซื้อใหม่อะไรที่ประหยัดได้รักษากันได้ก็รักษากันไปจริงไหมเพื่อนๆค่าใช้จ่ายตอนนี้มันก็ยิ่งสูงมากอย่างยิ่งอากาศคลุมเครือมากเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนแผ่นดินแฉะหมดแล้วแผ่นดินแฉะไม่ว่ากันขออย่าให้หัวใจเฉอะแฉะก็แล้วกันเปลี่ยนจากหัวใจเฉอะแฉะเป็นหัวใจจุ้มชุ่มฉ่ำดีกว่าไหมนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยจะนั่งดื่มกาแฟก็เนาะมือก็ไม่ว่างมานี่ก็เอาหมากฝรั่งมาทิ้งไว้ตรงนี้มือก็บอกว่าเดินมาหาขาขาจ๋าขาช่วยคอยทีเดินหาขาได้ขาแล้วก็จะได้ปล่อยมือเสื้อผ้าเสื้อผ่อนก็จะไปเก็บนะคะจะไปเก็บเสื้อผ้าในตู้แต่ก็อย่างว่าแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ คิดค่อยๆทำโชฟ้าก็เปิดนะคะแต่ก็อากาศก็พอจะเย็นๆอยู่แล้วก็ขี้เกียจด้วยนะคะวันนี้วันหยุดก็เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างชีวิตสู้ๆกันไปไอ้เองสมองมันก็จะเฉยๆนิดนึงนะคะคนเราอ่ะบอกตรงๆนะแต่ก่อนตอนจะย้ายบ้านหาที่อยู่เราก็กุ้มใจเรื่องหาที่อยู่ว่ามันจะหาได้ไหมชีวิตมันก็ตื่นเต้นอย่างมากๆแต่เพราะอะไรเราถึงได้เพราะว่าเราหาเราพยายามแล้วเราลงมือทำตอนนี้ได้บ้านมาแล้วอ่ะเรื่องกุ้มใจไม่ได้ที่อยู่หายไปสิ้นสุดไปแล้วกลับมากังวลใจเรื่องแล้วจะอยู่ได้นานขนาดไหนเนาะแล้วจะเป็นยังไงไปแล้วจะเป็นยังไงคือคนเราอ่ะบอกตรงๆได้คืบก็เอาศอกคิดตรงนี้เสร็จจบตรงนี้ได้คำตอบตรงนี้ไปคิดตรงนู้นต่อไปคิดตรงนู้นต่อไปคิดตรงนู้นต่อมันไม่มีวันหยุดหรอกไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตเถอะอันนี้คือบอกตัวเองนะคะเพื่อนๆค่ะบอกตัวเองนะคะว่าอย่างเมื่อวานเป็นวันเสาร์นะคะเพื่อนๆก็อ้อยไปกินฉลองวันเกิดปู่ตั้งแต่วันที่9ปู่เกิด9ตุลาคมเพิ่งจะได้กินเมื่อวานเกือบเดือนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นอ้อยป่วยด้วยแล้วปู่กับย่าก็ป่วยด้วยทั้งคู่เป็นโควิดนะคะแล้วก็เป็นนานด้วยเป็นที3อาทิตย์เลยนะคะก็ในระหว่างที่คุยก็ถือโอกาสเลี้ยงฉลองวันเกิดปู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงฉลองที่อ้อยกับน้องมะลิได้อพาร์ตเมนต์ใหม่ได้บ้านใหม่ดูดหมดนะคะฟองกาแฟก็ดูดหมดพี่น้องจ๋ากินให้หมดเปลืองปู่กับย่าเขาก็ปู่สดใสขึ้นเยอะดีใจที่หลานมีที่อยู่แล้วแล้วปู่เป็นคนพูดอะไรตรงๆแต่ปู่บอกว่าก่อนที่ปู่จะพูดอะไรตรงๆปู่พูดก่อนเลยว่าฉันนี่คือปู่นะฉันมั่นใจในตัวเธอฉันจะไม่ถามว่าเธอไหวไหมเพราะถ้าเธอไม่ไหวเธอคงไม่ทำแล้วถ้าเธอไม่ไหวจริงๆทางบริษัทบ้านเขาคงคิดคำนวณมาแล้วว่าอยู่ๆได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะด้วยบุญวาสนาโดนจิตโดนใจให้บริษัทบ้านและเจ้าของบ้านอ่อนโยนต่อเรานอบน้อมเราเป่าเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้ให้เขายอมยกอพาร์ตเมนต์ให้เรากับลูกนะคะแต่ปู่บอกว่าที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าฉันรักแล้วก็เป็นห่วงเธอไม่ได้ถาม
ปู่กับย่าไม่ได้ถามว่าไหวไหมแต่อ้อยก็รีบแจกแจงให้ฟังเหมือนที่อ้อยแจกแจงให้เพื่อนๆฟังว่าค่าใช้จ่ายประมาณนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็ให้แก่ทั้งสองคนดูแล้วทั้งสองคนก็เลยบอกว่าฉันน่ะรักแล้วก็เอ็นดูเธอเหมือนลูกนะทั้งคู่นะคะทั้งปู่และย่าเพราะปัจจุบันนี้ฉันก็ไม่มีใครฉันก็มีเธอกับมะลิที่ใกล้ชิดสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาปู่กับย่าป่วยบอกเลยโทรเลยอ้อยนี่ออกจากงานลางานเพื่อที่จะไปดูแลท่านนะคะซึ่งเราก็อยู่ด้วยกันมาอ้อยอยู่เบลเยียมมา20ปีปีนี้นะคะอ้อยเรียนรู้กับย่าเนี่ยมาเยอะฝ่าฟันอะไรมาเยอะย่าสอนอะไรในชีวิตอ้อยเยอะแยะส่วนกับปู่เราสองคนเรียนรู้กันอย่างมากเพราะว่าปู่ไม่พูดภาษาอังกฤษปู่พูดเป็นแต่ภาษาบ้านนี้เบลเยียมโดยตรงเราเรียนรู้กันด้วยภาษาใบ้กันด้วยภาษาสายตากันด้วยภาษาที่เอาใจแลกใจกันมันจึงทำให้อ้อยกับปู่เนี่ยรักกันลึกซึ้งแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งในแง่อื่นๆช่วงแรกๆมีนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ไม่มีช่วงแรกๆมีนะคะลูกๆปู่สองคนเขามีลูกชายเขาก็มองในแง่ว่าเออใหญ่คนนี้มันจะมางากพ่อกูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็พูดไม่เพาะนะคะอ้อยพูดไม่เพาะขอโทษในทำนองเนี้ยแล้วเขาก็ลองเชิงกันมาหลายปีมากดูอ้อยมาหลายปีมากแล้วอ้อยก็รู้ว่าลูกชายทั้งสองคนของปู่ซึ่งปู่กับย่าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันไม่ได้แต่งกันเขาก็คุยกับย่าว่าให้คอยระวังไว้ใจเธอซึ่งอ้อยรู้นะคะมีอยู่ช่วงเป็นปีๆที่เขาดูกันมาแล้วเขาก็พยายามทดสอบหลายๆอย่างปล่อยให้อ้อยกับปู่ไปตะลงตลาดไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะซึ่งบางครั้งอ้อยก็พูดตรงๆอ้อยพูดเลยว่าปู่เนี่ยคือพ่อที่นี่คือพ่อคนที่สองคนที่สามพ่อคนที่อยู่ณปัจจุบันนี้นะหมายถึงพ่อในเบลเยียมนี้ฉันรักแล้วก็เคารพเสมอนับจากที่ปู่ป่วยอย่างหนักเรารู้เลยว่าความรักที่เรามีให้กันเป็นความรักที่ผูกพันจากคำว่าครอบครัวลูกนะคะครอบครัวนะคะซึ่งย่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์แต่ว่าเออสิ่งที่อ้อยทำปัดลงไปทุกอย่างเป็นความรักและเคารพแบบใจจริงไม่มีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้นนะคะปีนี้ปีที่20ละ20เศษๆแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะจะเข้าปีที่21แล้วเขาทั้งสองคนก็พูดออกมาเลยฉันขอร้องถ้าอยู่เดือดร้อนหรือไม่พอขอให้บอกอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวอย่าทุกคนเดียวขอทันทีเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญฉันสองคนแก่แล้วไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้ปลูกเอาไว้ปลูกให้มันออกดอกออกผลไม่จำเป็นฉันอยากใช้เงินฉันให้มีค่าที่สุดด้วยการเห็นรอยยิ้มและความสุขของเธอทั้งสองคนเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันอันนี้คือญาตินะคะคือหลานฉันมีหลานแค่คนเดียวลูกฉันมีคนเดียวแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับฉันแล้วเขาไปจากฉันไกลแสนไกลแล้วฉันก็อยู่แค่เธอขอร้องหรอกถ้าเธอรักและเคารพฉันทั้งสองคนจริงๆสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงินไม่พอจ่ายหรือเดือดร้อนอะไรรีบบอกฉันฉันเต็มใจช่วยคิดซะว่าฉันน่ะก็คือแม่คือพ่ออีกคนซึ่งน้ำใจมากเลยนะคะน้องมะลิเขาก็เงียบแล้วเขาก็แตะคือเรานั่งกันอย่างนี้อ้อยนั่งอย่างนี้แล้วลูกก็อยู่ตรงนี้แล้วปู่กับย่าก็อยู่ข้างหน้าอ้อยก็แตะอ้อยก็ได้แตะขอบคุณเพราะว่าอ้อยขอบคุณอ้อยก็ไหว้แล้วก็อ้อยก็สองคนกับลูกก็ลุกขึ้นไปกอดแล้วก็หอมบอกแน่นอนฉันจะต้องสู้อยู่ที่นี่ให้ได้และฉันรู้ว่ายังไงฉันก็สู้ได้เพราะฉันมีเธอสองคนถ้าฉันเดือดร้อนฉันขอเธอสองคนแน่นอนนะคะเขาบอกไม่ต้องรอให้หมดแล้วถ้าอะไรที่ฉันยื่นมือที่จะมาช่วยรีบรับเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะอ้อยก็โอเคนะคะก็โอเคจริงๆนะคะอ้อยก็โอเคเพราะว่าทุกอย่างอ้อยก็บอกว่าโอเคมาตั้งนานแล้วถ้าอยู่อยากให้อะไรฉันยื่นมาได้เลยเต็มที่ฉันพร้อมรับรถที่ขับอยู่ทุกวันนี้ปู่กับย่าซื้อให้เงินสดซึ่งอ้อยเอารถเก่าอ้อยไปเทิร์นนะคะรถเก่าอ้อยเทิร์นได้ 6,000 นะจะบอกให้นะคะแล้วปู่ก็จ่ายอีก 22,000
ยูโร22,000 22,000 ยูโรก็ได้รถคันนี้มาขับปู่บอกว่าเดี๋ยวรถ4ปีกว่าๆเข้าปีที่5ก็ไปเทิร์นแล้วก็ออกใหม่เราก็บอกว่าถ้าปู่ยังอยู่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็จะทำอย่างนั้นแหละนะเอารถนี้ไปเทิร์นแล้วเงินที่เหลืออยู่อยู่ก็จ่ายไปเห็นไหมคะคนเราอะดวงคนเราอะมันไม่ได้แย่เสมอไปแล้ววาสนาคนเรามันก็ไม่ได้หดเสมอไปอ้อยอาจจะไม่มีดวงวาสนาทางด้านคู่ครองเลี้ยงดูแต่ผลพลอยของคู่ครองคู่ครองที่อ้อยแต่งอ้อยก็ได้ผลพลอยนั้นจากการที่มาได้รับผลบุญและวาสนาที่อ้อยได้จากปู่และย่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าขี้เหร่จริงไหมคะสำหรับชีวิตการเป็นเมียฝรั่งอ้อยก็คิดแค่นี้แล้ววันนี้ก็ค่อยๆสบายๆหลังจากนั้นก็คุยกันแบบเปิดอกสบายๆตลอดเวลาจนวินาทีสุดท้ายที่อ้อยขอกลับบ้านกันเหนื่อยแล้วแกก็เข้ามาก่อนแล้วแกก็บอกอย่าลืมนะว่าเธอไม่ได้ตัวคนเดียวกับลูกเธอคือหลานที่ฉันรักที่สุดคือย้ำนะคะอ้อยก็ว่าล่ะได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่น้องจ๋าเพราะอาๆละหล่าจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงอ้อยนะคะอ้อยมีธนาคารอยู่ติดตัวจริงๆแล้วปู่กับย่าเขาก็ช่วยอ้อยมาตลอดนะคะตอนไปเมืองไทยแกก็ช่วยเงินซื้อตั๋วเงินไปกินไปเที่ยวแกก็ยัดให้มาอ้อยไม่มีปฏิเสธยัดมาเหอะจะอะไรก็เหอะบางทีก็มันยังไม่ได้เปิดดูเลยอยู่ในกระเป๋าพอไปถึงเมืองไทยก็เปิดออกมาดูอ๋อโอเคแลกได้กินได้เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจ่ายค่าโรงแรมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นให้เราเป็นเด็กเราควรรีบรับทันทีนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้อ้อยก็วางแผนอยู่ตลอดเวลาเช้านี้ก็เขียนโครงการหลายๆอย่างว่าจะต้องทำอะไรก่อนเพราะทุกอย่างต้องวางแผนแล้วอ้อยก็ตัวคนเดียวนะคะตัวคนเดียวและระยะเวลาการย้ายอ้อยบอกกับตัวเองว่าหลังจากวันที่1มกราอ้อยจะย้ายตั้งแต่ถ้าวันที่1สามารถเข้าได้จริงๆแต่วันที่1มันเป็นวันหยุดราชการอ้อยคิดไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่าอ้อยคิดว่าถ้าเริ่มน่าจะเป็นวันที่2มกราอ้อยจะพยายามย้ายของให้ได้ในระหว่างวันที่2ไม่เกินวันที่5จะทำให้เสร็จแล้วก็ยกคืนกุญแจบ้านหลังนี้ให้เขาไปเลยเราก็จะได้สบายใจหมดภาระทั้งนี้ไปเลยแล้วส่วน3อาทิตย์ที่เหลือของเดือนมกราเราก็พร้อมเต็มที่ที่จะลุยกับบ้านใหม่อ้อยก็คิดไว้อย่างนั้นนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันก็ต้องสู้แล้วก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน91 92 93นะคะเพื่อนๆค่ะ94 95ประมาณนี้นะคะก็เป็นแบบนี้ชีวิต แต่สิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่มองภาพมาไม่มีอะไรที่เราฝ่าฟันไปไม่ได้มันอาจจะยากนิดบางครั้งมันต้องฝ่าฟันด้วยน้ำตาแต่ไม่มีอะไรที่คำว่าคนไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะเพียงแค่ว่าเราจะต้องหาช่องทางวิธีที่จะฝ่าฟันแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นๆไปแบบไหนอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดแต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจของตัวเรานี่แหละหัวใจและสติปัญญาของเรานี่แหละนะคะทุกวันนี้อ้อยก็รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นชีวิตตัวเองณปัจจุบันนี้เป็นคนที่เรียกได้ว่าชีวิตไม่ได้ไร้ค่าเลยแล้วชีวิตก็มีค่ามากๆด้วยสำหรับการได้ต่อสู้กับชีวิตยิ่งปัญหาหนักขนาดไหนยิ่งทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถีบตัวเองดิ้นรนตัวเองให้อยู่ยังไงก็ได้สู้ยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขให้ได้นะคะโดยมีแรงผลักดันและกำลังใจที่ดีคือคนที่เรารักและห่วงใยที่คอยส่งกำลังใจให้เราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ขอบคุณมากๆอ้อยกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ